วัสดีค่ะเพื่อนๆหมูจะไปเที่ยวแล้วมีแผนในหัวแล้วนะคะว่าจะไปไหนแต่ว่าไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าค่ะทริปมอเตอร์ไซค์ฉายเดียวนะฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวออกไปเที่ยวกันI am travel again. Let's go. ทริปพังงาไงก็คือเดินทางไปพังงาค่ะไปกันจะถึงเป้าหมายแล้วนะทุกคนอีกแค่2กิโลค่ะก็จะถึงสัมเวตนางชีแล้วอ๋อสวยไหมล่ะขนาดยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีก2กิโลค่ะไปมาถึงที่สัมเวตนางชีบูติกนะคะข้างบนนะคะจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยแต่เราไม่สามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้นะต้องจ่ายเงินนะคะให้รถเขาเรียกอะไรคะที่เขามีบริการแล้วก็พาขึ้นไปค่ะฝนตกพอดีเลยโชคดีมากมาถึงปุ๊บขึ้นรถแล้วก็ฝนตกค่ะเราขึ้นไปดูข้างบนกันว้าวถึงแล้วค่ะข้างบนนี้ขนาดเป็นวันที่ฝนตกนะคะยังสวยขนาดนี้ดูวิวข้างหลังใหม่ว้าว so beautifulสวยมากค่ะมาขี่มอเตอร์ไซค์จากภูเก็ตมาที่เสม็ดนางชีนี้คนเดียวนะคะไม่รู้สึกว่าอันตรายเลยอ่ะถนนดีมากค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเองอ่ะไม่สั่งเค้กกับน้ำดื่มมาทานค่ะเค้กก็ประมาณ150บาทนะคะวิวหลักล้านอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะสิวขึ้นเต็มหน้าผากเลยไม่เป็นไรเนาะกำลังรักษาอยู่ค่ะ I rode motorbike from Phuket Old Town to this viewpoint. It took me 1 hour 30 minutes, which is not far at all. The road to this place is good, not dangerous. Oh, the view is amazing.เกี่ยงสบายมากนะคะใหม่ไม่ได้จองที่พักไว้กับเสม็ดนางชีบูติกนี่นะเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดชมวิวนึงค่ะชื่อว่าจุดชมวิวโต๊ะหลีเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปนอนที่นู่นเนาะก็บายบายนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าค่ะบายบาย